สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนตะลึงจู่ๆเงินเกือบ2ล้านโปรยมาจากตึกแต่ไม่มีใครเก็บรู้แล้วมาจากไหนเมื่อวันที่4มกราคมเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นบริเวณอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองเจ้าชิงมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเมื่อจู่ๆชายคนหนึ่งก็นำเงินสดกองใหญ่มาขว้างทิ้งลงจากหลังคาธนบัตรนั้นมีจำนวนมากจนกระจายอยู่เต็มระเบียงบ้านของผู้ที่อาศัยอยู่ชั้นล่างทั้งยังตกลงมาเกลื่อนพื้นถนนแต่ที่ทำให้หลายคนตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือหลังเรื่องจบลงแล้วทางตำรวจสามารถรวบรวมเงินทั้งหมดส่งคืนเจ้าของได้จนครบไม่มีใครหยิบฉวยเงินนั้นไปสักคนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่3มกราคมที่ผ่านมาจู่ๆชายคนดังกล่าวก็หอบเงินออกมาโยนจากระเบียงห้องของเขาอย่างบ้าคลั่งจนเงินกระจัดกระจายเต็มไปหมดคนที่เดินผ่านมาเห็นเขาจึงโทรตามตำรวจให้รีบมายังที่เกิดเหตุทั้งนี้ทราบว่าเมื่อตำรวจมาถึงก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่และช่วยเก็บรวบรวมเงินทั้งหมดนำไปส่งคืนแก่ชายคนดังกล่าวจนครบส่วนสาเหตุที่เขาโยนเงินทิ้งจากระเบียงนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลว่าเกิดจากเรื่องขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในครอบครัวในขณะที่ชายคนดังกล่าวมีสภาพอารมณ์แปรปรวนควบคุมไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นเมื่อข่าวดังกล่าวปรากฏออกไปก็ทำให้เกิดการถกเถียงบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าที่เกิดเหตุอยู่ด้านล่างห้องของยายเธอและได้ยินมาว่าเงินทั้งหมดที่กระจายอยู่มีจำนวนกว่า 400,000 หยวนหรือราว 1.9 ล้านบาทขณะที่คนอื่นๆแสดงความคิดเห็นหลากหลายเช่นคนที่เอาเงินมาโยนคือหญิงยโสจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันเสียใจแค่ตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นก็คงถูกเอาเงินไปเกลี้ยงแล้วและแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงเก็บเงินไว้ในบ้านเยอะขนาดนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ